ลคำสั่งไต่สวนถอนประกันใบปอแล้วก็เกตแล้วก็ตะวันหน้าศาลอาญารัชดานะคะในวันที่9ไม่ใช่วันใช่แล้วในวันที่9มกราคมนะคะเวลา9นาฬิกาศาลอาญาสั่งเพิกถอนประกันเกตแล้วก็ใบปอในคดีมาตรา112กรณีของการถูกร้องหลังจากการเข้าร่วมม็อบเอเปกซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าก็น่าจะเป็นทางกลุ่มของคุณอานนท์กิ่นแก้วนะคะคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์แล้วก็กลุ่มของสปปสสชอนะคะที่เขาได้แจ้งถอนประกันเขาบอกว่าศาลเนี่ยชี้ว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงหรือว่าเหตุผลในการกระทำของจำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นการทำความผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวตามศาลที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้โดยมีการลงนามโดยคุณพิสิทธิ์นะคะปิยะนาราธรเขาบอกว่า อันนี้หมายถึงว่าช่วงกลางวันนะทนายความก็มีการรอยื่นประกันตัวนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าหากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ประกันเนี่ยทั้งสองก็จะถูกส่งไปควบคุมที่เรือนจำทันทีนะคะแล้วก็จะทำให้จำนวนของผู้ต้องขังในคดีการเมืองเนี่ยอยู่ในระหว่างการต่อสู้เพิ่มขึ้นมาเป็น13รายทันทีนะคะแล้วก็หนึ่งวันนี้นะคะทางใบปอเนี่ยที่มีการจะเปิดภาคเรียนนะคะในภาคที่2เนี่ยเป็นวันแรกนะแล้วก็ถ้าเกิดใครดูรูปที่หน้าจอเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าทางใบปอก็ได้โพสต์นะคะภาพขาของตัวเองแล้วก็มีกำไร EM เนี่ยแหละนะคะแล้วก็พูดแนมนองว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่เปิดเรียนแต่ว่าเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าคุกนะคะแล้วมันจะเป็นภาพสุดท้ายหรือเปล่าเป็นอิสรภาพสุดท้ายที่เขาจะได้รับนะคะนี่ก็เป็นความเศร้าเนาะแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการไต่สวนก็เริ่มต้นที่พยานโจทก์เนี่ยเป็นนัดแรกต่อมาจึงเป็นการไต่สวนพยานจำเลยแต่ฝั่งจำเลยเนี่ยไม่ขึ้นเบิกความเพราะว่าเห็นว่าพยานโจทก์เนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะขอถอนประกันของทั้งคู่ได้โดยเฉพาะไม่มีพยานคนใดเป็นประจักษ์พยานเลยต่อมาก็บอกว่าทั้งนี้ยังเหลือการไต่สวนถอนประกันของตะวันอีกคนนึงซึ่งศาลเนี่ยจะไต่สวนต่อทันทีในเช้าวันนี้กรณีของตะวันเนี่ยเป็นการถูกร้องให้มีการถอนประกันในคดีมาตรา112จากกรณีของการถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมม็อบประท้วงเอเปกนะคะเช่นเดียวกับเกตกับใบปอเลยในเวลาประมาณ 11:10 นะคะศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนก็คือสรุปแล้วเกตโสพลแล้วก็ใบปอเนี่ยต้องเข้าเรือนจำหรือเปล่านะคะบอกว่าทางทนายความนะคะได้พยายามที่จะยื่นประกันตัวทั้งสองโดยเสนอวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 100,000 บาทนะคะซึ่งก็กำลังรอฟังคำสั่งของศาลอยู่แต่ว่านะตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนเนาะเพราะว่าทางเกตก็ได้ออกมาโพสต์นะคะว่าสรุปแล้วก็คือขังนะคะก็รวมทั้งใบปอด้วยนะคะแล้วก็ใบปอก็แค้นมากนะถึงขนาดที่ว่าออกมาโพสต์นะคะพูดแนมนองว่าเราก็คือมีการเมนชั่นนะคะถึงคุณเกตแล้วก็คุณตะวันแล้วก็ตัวเองนะคะแล้วบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ลูกตัวเองเนี่ยกำลังจะตายแต่เจือกนะคะดันสั่งขังลูกคนอื่นจิตใจอันไร้ความเป็นมนุษย์การยัดคดีมาตรา112เป็นจุดที่นำมาสู่ทุกเหตุการณ์ไม่ควรที่จะมีมาตรา112ที่ถูกใช้ปิดปากประชาชนทุกคนต้องออกมาเจอหน้าครอบครัวนะคะแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือ free get โสพลนะคะแล้วก็ free ใบปอ free ตะวันด้วยนะคะแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้เมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโอ้โหนี่ค่อนข้างแรงเลยบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าแล้วกูจะรอฟังข่าวลูกมึงตายในคุกนะคะนี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการระบายความแค้นเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนอะว่าเราซึ่งตัวมี่เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามี่พูดมาโดยตลอดเลยนะมี่อยากจะสื่อสารไปบอกคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณอยากจะเห็นองค์พาหายประชวนหรืออะไรเนี้ยแล้วคุณพยายามที่จะระดมพลนะคะมาทำการบวชหลายๆคนก็คงจะมองเห็นว่าทุกอย่างมันย้อนแย้งไงมี่เคยพูดหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าคุณจะทำให้กุศลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากที่สุดเนี่ยก็คือการไถ่ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นไถ่ชีวิตโคกระบือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเห็นนะแต่ว่านี่มันยิ่งกว่านั้นนะก็คือการที่คุณเอาคนที่ไม่ผิดแล้วคุณก็ไปยัดเขาเข้าคุกเนี่ยอันนี้มันถือว่ามันเป็น
ภัยมหันต์หรือว่าเป็นบาปมหันต์น่ะแล้วการที่คุณอยากที่จะให้บุญกุศลนะคะมันเกิดหรือว่าปฏิหารเนี่ยมันเกิดกับลูกสาวเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่ดีมากที่สุดที่คุณจะทำให้ก็คือการปลดปล่อยชีวิตทั้งหลายที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรือนจำเนี่ยคุณต้องไถ่ชีวิตเขาออกมาค่ะคุณต้องปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนถือว่าถวายเป็นพระราชกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กุศลทุกอย่างเนี่ยมันนำไปสู่ลูกสาวคุณแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือขอให้มันเกิดนะคะอย่างน้อยเนี่ย อะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้บุญกุศลเนี่ยมาติดตัวของลูกสาวไปอันนี้พูดจริงๆนะมิถึงได้งงไงว่ามิไม่เข้าใจกับการที่เขาจะมาเกณฑ์ให้ทั่วประเทศเนี่ยร่วมบวชไปแต่ว่าคุณกลับที่จะสั่งให้มีการจำคุกลูกคนอื่นนะแล้วแถมลูกคนอื่นนี่เขาอายุยังน้อยอยู่เลยคุณก็เห็นนะอยู่ในวัย20อ่ะ20เศษอ่ะแต่คุณก็ไปสั่งเขาจำคุกแล้วไม่จำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขามีการสัมภาษณ์เก็ตหรือว่าใบปอนะคะว่าไม่กลัวหรอในการที่ออกมาทำม็อบอะไรลักษณะแบบเนี้ยม็อบเอเปกอ่ะนะแต่ว่าทางเก็ตโสพลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไปขอศาลแล้วนะก็คือไปขออนุญาตศาลในการที่จะมาทำม็อบเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เชื่อว่าบางทีมันอาจจะเป็นการลวงก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าหลอกให้ทำอ่ะก็คือเหมือนหลอกให้ทำความผิดอ่ะว่างั้นเถอะล่อเสือออกจากถ้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมก็คือคุณอนุญาตให้เขาออกมาชุมนุมได้แต่พอถึงเวลาเนี่ยคุณก็สั่งว่าเกศโสพลหรือว่าใบปอพวกนี้ทำความผิดซึ่งมันน่าแปลกไงซึ่งตอนแรกจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นมี่ก็เคยสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณเกศโสพลเนี่ยเขาใส่กำไร EM แล้วเขาไม่ผิดหรอในการที่เขาออกมาเพราะว่าเราจะเคยได้ข่าวว่าคุณเกศโสพลเนี่ยเขาเคยบอกว่าสูงสุดที่เขาสามารถออกจากบ้านได้ก็คือหน้าบ้านก็คือเพียงแค่รั้วบ้านก็แค่นั้นเองเพราะว่าเขาจะไม่สามารถออกไปได้เพราะเขาถูกจำกัดบริเวณทีนี้เนี่ยพอเราเห็นว่าเกศโสพลเนี่ยไปตามงานเสวนาอะไรต่างๆนะคะไปงานคอนเสิร์ตงานวงดนตรีอะไรเงี้ยเราก็งงไงว่าทำไมเกศโสพลถึงได้ออกไปได้ก็ตอนหลังมาเฉลยไงตอนที่ว่ามีได้ฟังเขาสัมภาษณ์เนี่ยแหละคือเขาพูดเองไงว่าเขาไปขออนุญาตศาลแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะผิดไงเพราะศาลก็รับรู้ว่าเขาจะออกมาร่วมชุมนุมแล้วมันจะผิดได้ยังไงซึ่งตอนนั้นมีก็ร้องอ๋อว่าอ๋อที่เราเห็นเขาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเสวนาอะไรที่ไหนเนี่ยก็แสดงว่าเขาได้รับการอนุญาตแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นใบปอตะวันเกตนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขามาถูกถอนประกันตรงนี้มีว่ามันแปลกไงมันก็น่าจะเป็นแผนลวงเสือออกจากถ้ำหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าเซเยสให้ออกมาทำได้แต่พอถึงเวลาก็ถูกถอนไปตามระเบียบนะคะนี้ก็ถือว่าอันตรายนะเพราะว่าตลอดเวลามีจะพูดอยู่เสมอเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังนะแล้วก็จะเห็นเลยว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีงานที่ตัวเองจะต้องทำนะคะหลายๆคนเลยเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นคุณไมค์นะคะก็มีการออกคลิปนะคะหรือว่าไปร่วมรายการอื่นๆก็น่าจะเป็นเมนหลักเลยด้วยซ้ำรวมทั้งเพนกวินนะคะมีรายการของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างรุ้งเนี่ยเราก็จะเห็นเขาก็ไปตามรายการอื่นๆเหมือนกันแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองในการทำฟาร์มหนูซึ่งคนที่เป็นสลิ่มเนี่ยก็อาจจะมาโจมตีนะคะว่าลุงเนี่ยมีปัญญาซื้อกระเป๋าใบละเป็นแสนได้ยังไงเนี่ยยักยอกอะไรเงี้ยแต่มีบอกไปแล้วว่าคนที่เป็นสลิ่มเนี่ยคือแปลกคือคุณเนี่ยไม่รู้จักหาข้อมูลไงคือต้องบอกนะว่าบ้านลุงเนี่ยฐานะดีนะถ้าคุณเคยไปดูบ้านเขาแล้วเขาก็เคยเปิดกล้องวงจรปิดของบ้านเขาว่าตอนที่ลุงเคยเอาออกมาเป็นประเด็นทางสังคมก็คือมีรถตู้สีดำหรือว่ามีพวกสืบเนี่ยไปสืบหน้าบ้านเขาแล้วคุณดูแล้วกันว่าบ้านลุงใหญ่ขนาดไหนคือบ้านเขามีฐานะอยู่แล้วไงนะแล้วลุงเนี่ยเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาทำให้เขาเนี่ยเปิดโลกทัศน์ของตัวเองแล้วเป็นคนที่กล้านะคะก็แสดงว่าพื้นฐานครอบครัวเขามีสตางค์อยู่แล้วนะคะแล้วเขาเปิดฟาร์มหนูด้วยฟาร์มหนูเพาะพันธุ์หนูอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่าเขามีเงินไหมล่ะนะคะเพราะฉะนั้นมีถึงได้พูดไงว่าคนที่เป็นสลิ่มอ่ะหัดออกไปหาข้อมูลบ้างนะคะเขาเรียกว่ายิงคำถามออกมาแต่ละอย่างเนี่ยคือมันอับอายอ่ะบอกตามตรงอับอายนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องอะไรเดี๋ยวมีก็จะนึกขึ้นมาได้มีก็จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็เพนกวินก็ได้ออกมาแสดงถึงการออกมาโห
เพลงสรรเสริญเนี่ยก็คือเพนกวินก็ได้มองไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณไม่ควรที่จะมีการบังคับไอ้ประเด็นตรงเนี้ยที่ไปบังคับเปิดในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่เขาใช้เงินไปซื้อความสุขส่วนตัวที่มีได้พูดไปแล้วไงในโรงภาพยนตร์น่ะคือคนเขาซื้อความสุขของตัวเองเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากดูผ่านทีวีเขาไม่อยากจะดูผ่านมือถือเล็กๆอ่ะเขาก็อยากที่จะดูโรงใหญ่ๆอ่ะก็ซื้อความสุขของตัวเองแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคุณก็ยังเอาการโพรพาแกนดาเนี่ยไปยัดเยียดให้เขาแล้วลักษณะเดียวกันในคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเงี้ยที่เป็นของต่างชาตินะในเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยก็เคยมีคดีลักษณะแบบเนี้ยที่จู่ๆก็ไปเปิดเพลงสรรเสริญมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ที่เขาตาสว่างแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมรับเพราะก็ถือว่าคุณไปละเมิดสิทธิ์ไงมันเป็นเรื่องของกาลเทศะเพราะเราได้พูดแล้วว่าคุณต้องเข้าใจว่าไอสถานที่ที่คุณไปเปิดอ่ะมันเป็นสถานที่เอกชนมันเป็นความสุขส่วนตัวของเขาที่เขาซื้อด้วยเงินของเขาเองคุณต้องแยกแยะให้ออกนะถูกไหมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเราต้องการความบันเทิงเราก็ซื้อตั๋วเข้าไปแต่แทนที่ว่าเราจะได้เสพความบันเทิงเรากลับกลายเป็นว่าต้องมาสำนึกในบุญบารมีหรือว่ามาสำนึกในคุณแผ่นดินคือมันไม่ใช่ไงมีจะบอกให้คุณเห็นแจ้งอีกอย่างนึงก็คืออะไรรู้ไหมคุณลองจินตนาการแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าวันไหนก็ตามเนี่ยคุณเข้าไปเที่ยวผับคุณเข้าไปเที่ยวร้านอาหารปุ๊บเนี่ยแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณจะสั่งอาหารปุ๊บเนี่ยสมมตินะสมมติว่าร้านเปิดประมาณ6โมงเย็น5โมงเย็นอย่างเงี้ยคุณจองเข้าไปเลยว่าเนี่ยคุณจะไปจัดงานวันเกิดคุณจะไปเลี้ยงฉลองปริญญาอะไรเงี้ยกับเพื่อนตั้งแต่5โมงเย็น6โมงเย็นพอไปถึงร้านปุ๊บร้านบอกเอ้าเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเราต้องร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าทุกคนนี้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในที่นี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นเจ้าของร้านอาหารผมสามารถเปิดผับหรือว่าผมสามารถเปิดร้านอาหารนี้ได้เนี่ยก็ด้วยพระบารมีของท่านหรือว่าคุณเรียนจบเนี่ยก็เพราะบารมีของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันยืนถวายความเคารพตรงนี้คุณลองนึกสภาพออกไหมมีถึงได้ยกตัวอย่างไงว่ามันเป็นความบันเทิงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาซื้อด้วยเงินของตัวเองอ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณกำลังเอาเรื่องที่มันไม่ใช่อ่ะไปพระประกันด้าซ้อนอีกทีนึงมันก็เลยทำให้คนรับไม่ได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคุณก็ลองฟังแล้วลองคิดวิเคราะห์แยกแยะก็แล้วกันว่าในสิ่งที่มีพูดมันถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะไปเปิดในโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเปิดก็เปิดไปเพราะว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นหัวข้อในเรื่องของการที่คุณพยายามที่จะยัดเยียดหรือล้างสมองหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เจอมาตั้งแต่เด็กนะในเรื่องของเพลงชาตินะคะแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีหรืออะไรเงี้ยในทุกเย็นนะคะก็ว่ากันไปเนาะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะมีหลายๆคนก็ออกไปร่วมโหวตกันแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนในเรื่องประเด็นต่อไปนะคะที่มีจะพูดถึงเรื่องพระอาการขององค์พานะคะเดี๋ยวเราก็มาพูดกันเพราะว่าสิ่งที่มีได้รายงานแล้วเนี่ยแหละก็คือในเรื่องของการถอนประกันนะคะเรายัดเข้าคุกนะคะเรามีได้พูดไปแล้วว่าถ้าจะให้ดีมากที่สุดเนี่ยการที่ไถ่ชีวิตของคนเป็นๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วแล้วมีเชื่อว่านะมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยแซ่ซ้องสรรเสริญเลยเพราะมีบอกแล้วว่ามีเชื่อว่าคนที่เป็นสลิ่มบางคนยังรับไม่ได้เลยด้วยซ้ำคุณเชื่อไหมมีบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์เลยว่าเขาไม่ได้เป็นพวกสามกีบหรืออะไรนะแต่เขาก็มองดูในฐานะของหัวอกพ่อหัวอกแม่เขาบอกว่าแล้วจะไปจับเด็กเขายัดเข้าคุกทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะคือตอนนี้คุกแทนที่จะเป็นการขังคนชั่วที่ชั่วในสันดานหรือพฤติกรรมอย่างเช่นฉกชิงวิ่งราวไปฆาตกรรมคนอื่นเขาหรือว่าไปทุจริตอะไรพวกนี้คุณดันไม่ขังไงคุณดันให้ประกันน่ะเหมือนที่มีได้อ่านของยงยุทธอย่างเงี้ยได้ประกันเฉยเลยนะคะหรือว่าโจ้ถุงดำหรือใครที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยแล้วก็ดูคล้ายๆว่าจะเป็นมาเฟียหรือว่าเป็นสสที่ดูแล้วน่าจะอันตรายกับพยานแต่คุณก็ปล่อยออกมาแต่กลับกลายเป็นว่าคุกเนี่ยแทนที่ว่าจะขังคนชั่วมันกลับกลายเป็นว่าขังคนที่มีความเห็นต่างกับคุณน่ะมันไม่ถูกต้องเพราะเราพูดกันแล้วมีพูดหลายครั้งเลยว่าอย่างในไลฟ์นี้ก็เช่นกันน่ะมันก็มีคนเห็นต่างแต่เราต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะเราก็พูดคุยกันด้วยอารยะ
เราก็เอาเหตุผลมาคุยกันบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับมี่แต่เขาก็มาแย้งสุภาพแล้วเราก็สามารถพูดคุยกันได้นี่มันคือสังคมประชาธิปไตยค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าศาลผู้พิพากษาอัยการบ้าบอคอแตกไปด้วยกันตำรวจทหารข้าราชการคือเป็นไปเหมือนกันหมดนะคะเอาคนที่เห็นต่างเนี่ยเข้าคุกแล้วมีถามนิดนึงอ่ะนักโทษที่เขาขอคนอื่นเนี่ยฆ่าคนอื่นทำไมเขายังได้รับการประกันตัวเลยอ่ะมี่ไม่เข้าใจแค่นี้มันก็เห็นชัดแล้วมี่ถึงได้ถามไงว่าคนที่ปกป้องสถาบันหรือคนที่เป็นสลิ่มที่สมน้ำหน้าว่าเยาวชนพวกนี้เขาโดนจับมี่ถามนิดนึงคุณยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะคุณยังไม่สามารถแยกแยะอะไรได้ถูกได้ผิดเลยอ่ะสิ่งไหนมันเหมาะสมคุณก็ต้องว่าไปตามนั้นไม่ใช่ว่าคุณหน้ามืดตามัวพอคุณเห็นว่าเขาออกมาเป็นสามกิจปุ๊บคุณด่าเขาหมดเลยอันนี้มี่ว่ามันก็ไม่ถูกนะถูกไหมมี่ถึงได้ถามไปแล้วว่าคุณตอบมี่ได้ไหมว่าเพราะอะไรไผ่ดาวดินถึงได้ถูกเข้าคุกทั้งที่ว่าเขาแชร์พระราชประวัติมันไม่มีอะไรผิดเลยนะแต่ทำไมก็ถึงถูกเข้าคุกแล้วโดนมาตรา112อ่ะคุณตอบได้มั้ยล่ะถ้าคุณตอบไม่ได้แล้วคุณน้ำท่วมปากก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่ไผ่ดาวดินได้รับเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่อยุติธรรมไงเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมเป็นการเล่นในกรณีของการเมืองชัดเจนแล้วมีถามนิดนึงว่าในการที่คุณทำแบบเนี้ยมันจะได้บุญได้กุศลไหมในเมื่อครอบครัวคุณเนี่ยเป็นครอบครัวที่เชื่อถือในเรื่องพวกนี้งมงายในเรื่องพวกนี้ในการทำพิธีทุกศาสนาเลยแล้วบังคับให้มีการบวชบังคับให้มีการสวดมนต์บังคับให้มีการทำบุญตักบาตรอะไรต่างๆนานาเยอะแยะหมดเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วอะไรมันได้บาปมากกว่ากันมี่ถามนิดนึงนี่ก็เลยที่มาเป็นที่มาของชื่อคลิปด้วยนะคะว่าตกลงคุณเนี่ยมีการเร่งบาปขยี้บุญหรือเปล่านะคะแล้วสรุปแล้วเนี่ยในการที่คุณบังคับนะคะหรือว่าเกณฑ์ให้มีการบวชทั่วประเทศเนี่ยคือทางองค์พาเขาจะได้ไหมถูกไหมคะเราไม่ถามไปแล้วว่าคุณไม่ได้มองถึงความเป็นจริงอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นญาติหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันของคุณเนี่ยถ้าเขาบวชเนี่ยองค์พาน่าจะได้บุญมากกว่านะก็คือเครือญาติโดยตรงพี่บวชให้น้องน้องบวชให้พี่หรืออะไรเงี้ยสามีบวชให้ภรรยาภรรยาบวชให้สามีถูกไหมคะก็คือเป็นสายตรงของเขาอะแต่คุณว่าแปลกไหมทางราชการเนี่ยไปบังคับให้ทางราชทัณฑ์นะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือว่านักโทษเนี่ยมาบวชให้มาสวดมนต์ให้หรือว่าให้หน่วยราชการต่างๆเนี่ยอาสาแล้วมาทำการบวชให้โดยที่ว่าคุณให้สิทธิพิเศษกับเขาเพื่อเป็นการแลกผลประโยชน์คุณแปลกไหมล่ะคุณว่ามันประหลาดไหมแล้วคุณก็บังคับให้ใครก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันเลยอ่ะกับทางองค์พาก็ไม่รู้จักแต่ว่าคุณก็ไปบังคับให้เขาบวชทั่วประเทศเลยจังหวัดละ99รูปแล้วก็โกนหัวกันทั่วหน้าเลยนะแต่ไม่ได้ตั้งคำถามไปแล้วว่าคำถามที่ง่ายมากที่สุดเลยก็คือแล้วทำไมคนในครอบครัวคุณไม่มีใครบวชเลยอ่ะคนที่เป็นผู้ชายอ่ะทำไมคุณไม่เกณฑ์มากษัตริย์จะบวชให้ก็ได้นะคะหรือว่าใครอ่ะยุคนอ่ะจุลเจิมยุคนซึ่งคุณอวยนักอวยหนาทำไมคุณไม่เกณฑ์มาบวชก็คือเหมือนกับว่าเหลือไม่กี่เส้นแล้วก็รีบๆบวชไปเถอะบุญกุศลจะได้ส่งไปถึงลูกหลานนะคะปริหารจะได้เกิดขึ้นจริงเพราะมีบอกแล้วว่าถ้าเกิดองค์พาฟื้นได้จริงเนี่ยมียินดีด้วยมีดีใจด้วยเพราะอะไรเราจะได้มีการประกาศไปเลยว่าการแพทย์ของไทยเนี่ยมันก้าวหน้าถึงขนาดที่ว่าคนที่สมองตายไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นั่นหมายถึงว่าประเทศอื่นเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ถึงการแพทย์ของประเทศไทยเรานะประเทศไทยเราจะได้ดังขึ้นไปอีกนะคะเป็นความดีความชอบด้วยซ้ํานะคะจริงๆดีใจด้วยจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตของคนคนนึงทุกคนมีความหมายอยู่แล้วนะคะเราก็อยากให้เขาได้มีโอกาสได้มา อยู่กับครอบครัวนะคะนี่ด้วยความสัตย์จริงเลยแหละก็เนี่ยแหละคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าในสิ่งที่มีพูดมันจริงหรือเปล่าทำไมคุณไม่ให้คนในราชวงศ์จักรีบวชมันจะเป็นสายตรงมากกว่าหรือว่าการที่หญิงสิริวรรณวรีไปเลิงร่าไปปิดเกาะนะคะไปฉลองที่ทางภูเก็ตหรือว่าการที่องค์ทีบังกรน่ะไปพาเพื่อนขี่เจ็ตสกีอะไรเงี้ยแล้วไม่เห็นบวชให้พี่สาวเลยอะถูกไหมคะอันนี้มันเป็นคำถามเบสิกมากๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าทางคนที่เป็นคนปกป้องสถาบันไม่คิดไง
เอออันนี้ตรงไปตรงมามากที่สุดแล้วนะคะคุณลองถามตัวเองว่าในสิ่งที่มี่พูดเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะก็อันนี้แหละเป็นประเด็นที่มี่อยากจะพูดในวันนี้นะคะแล้วถือว่ามันสอดคล้องกันหมดเลยแล้วจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ที่มีภาพหลุดออกมาว่าทางกองทัพเนี่ยก็บังคับให้ทหารทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามือถือส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาส่งข้อความในการถวายพระพรเจ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยบังคับให้อวยพรบังคับให้รักบังคับให้บวชบังคับให้จงรักภักดี